ครับอ่ะครูคะแต่ว่าหนูอ่ะเป็นโรคยกตัวอย่างเนาะครูหนูจะกินได้ไหมคะหนูเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคโน้นโรคแบบสารพัดโรคครูขาแม่หนูกินได้ไหมแม่หนูอายุ70 80 90 100ครูขาลูกหนูกินได้ไหมลูกหนูเพิ่ง1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบนี่เรียกว่าไม่ธรรมดาละถูกต้องไหมเอ้ยมีช่วงวัยมาเกี่ยวข้องมีช่วงอายุช่วงวัยมีเรื่องของโรคเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแสดงว่าไม่ปกติละนั่นความหมายคือไม่ได้กินสูตรปกติแล้วถูกต้องไหมคะถ้าเด็กเราไม่ให้เขากินแคปซูลอยู่แล้วเพราะแคปซูลมีฤทธิ์ร้อนมันจะช่วยในเรื่องเผาผลาญเด็กไม่ควรมีการเผาผลาญนะคะเพราะเด็กควรให้เขาเผาผลาญแบบธรรมชาติถูกต้องไหมนั่นแสดงว่าเมื่อไหร่ที่เด็กใช้คำว่าเด็กอายุไม่ถึง14 15อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ควรให้เขากินแคปซูลอยู่แล้วเพราะเด็กควรได้รับการเผาผลาญธรรมชาติของเขาอะค่ะระบบเผาผลาญของเด็กดีกว่าผู้ใหญ่นะคะเราไม่จำเป็นต้องให้เขากินตัวแคปซูลที่จะช่วยเผาผลาญหรือว่าจัดการอะไรที่มันเป็นส่วนเกินทีนี้วัยผู้ใหญ่ล่ะวัยที่แบบเฮ้ย70 80 90เราต้องดูค่ะนะในแบรนด์เรา70ยังหือคุณยังใช่ไหมล่ะถ้าวัยแบบนี้เราต้องพิจารณาไงถ้าประมาณ70สมมุตินะคะ6 70อ่ะ60นี่ยังวัยผู้ใหญ่อยู่70แข็งแรงแล้วแค่เจ็บแขนคือส่วนใหญ่วัยนี้จะเริ่มปวดกระดูกละข้อกระดูกเริ่มกรอบแกบกรอบแกบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบนี้ทานแคปซูลได้2เม็ดค่ะแล้วก็ทานชาแบบนี้ได้ปกติเลยค่ะแต่ถ้าเริ่มแบบเขาเรียกหง่อมรู้จักหง่อมไหมคะเริ่มจะแบบกืนอะไรยากกินแล้วก็จะติดคอหรืออะไรเลี่ยงแคปซูลเลยค่ะทานแบบนี้แก้วเดียวอยู่เลยกลับไปเป็นเหมือนเด็กครับเขาก็จะค่อยๆแบบมันไม่สามารถคือเนาะเหมือนเซลล์ทุกอย่างอะค่ะพออายุเยอะแล้วเซลล์แต่มันจะทำให้เขาอะค่ะกระปี้กระเป๋านอนหลับหรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะจะหลับสบายอืมครับถูกต้องแต่ถ้าสำหรับคนที่มีโรคล่ะที่แบบวัยไหนก็ช่างแต่มีโรคนะคะอย่างที่บอกเนาะวัยเด็กกับวัยชราเอ้ยจนนะคะวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่มากๆนะคะสูงอายุสูงอายุเราเลี่ยงแคปเพราะว่าป้องกันการติดคอป้องกันการขับอะไรที่แบบบางทีเนาะด้วยความที่แบบอายุเยอะหรือว่าอายุน้อยเกินไปแล้วก็เลี่ยงนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาป่วยล่ะเป็นนู่นนี่นะคุณกินไปเถอะค่ะ2ซองถึง4ซองแคปซูล2ถึง4เม็ด6เม็ดได้หมดเลยค่ะแต่ต้องเริ่มต้นก่อนใช่เริ่มจาก1ซองกับ2เม็ดแบบนี้ไปสักประมาณ1ถึง2อาทิตย์เพื่อให้ร่างกายมันรู้จักปรับอ๋อเธอกินอันนี้เหรออะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้ร่างกายมันรู้จักเสร็จแล้วค่ะพอร่างกายมันรู้จักเราค่อยเพิ่มหลังจากประมาณสัก2อาทิตย์แล้วเราก็เพิ่มเป็น2ซองมันต้องดูอันนี้ด้วยนะมันต้องดูร่างกายด้วยว่าจะตอบสนองแบบไหนเนาะใช่ค่ะถ้าสมมติว่ายังโอเคอยู่ยังอะไรอยู่ก็ดื่มแบบเดิมทานแบบเดิมใช่นะครับ